มีใครบ้างมัดรวมห้าหนุ่มเฟ้นเก่าเต้ยจรินพรจบกันด้วยดีไม่มีปัญหาทำหลายคนช็อกไปตามตามกันเมื่อล่าสุดนักแสดงสาวคนสวยเต้ยจรินพรได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้เลิกรากับเฟ้นหนุ่มเจโตปณิธิลดสถานะเป็นเพียงเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันเต้ยเผยว่าเป็นการจบความสัมพันธ์ด้วยดีเจโตเป็นคนน่ารักพอคุยไปด้วยเรื่อยๆ ก็กลายเป็นฟิลเพื่อนกันและเป็นแบบนี้มาประมาณสามเดือนแล้วและวันนี้ทีมงานที่นี่ดอทคอมจะพามาส่องอดีตเฟ้นหนุ่มขอเต้ยกันว่าจะมีใครกันบ้างเริ่มที่เต้ยกับพธีกรรุ่นที่เป็กเปรม,มนัสสุวรรณานนท์ที่ปัจจุบันแต่งงานกับนิวนภัสสอนแล้วชอนจินดาโชธ จากคู่จ้นกายเป็นคู่จริงแต่หลังจากที่ทั้งคู่ถูกจับตามากๆและมีข่าวกบก,กันนั้นสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันเพราะทั้งคู่เผยตรงกันว่าเป็นที่ปรึกษาและเพื่อนที่สนิทที่สุดเท่านั้นยังไม่เรียกแฟนในตอนนั้นซึ่งปัจจุบันชอนแต่งงานกับดีไซเนอร์สาวคนดังไปแล้วอเล็กซ์เรนเดลม่ว่าทั้งคู่จะเลกล้ากันไปแต่ก็จบความสัมพันธ์ลงด้วยดี และยังทำงานด้านส่งแวดล้อมด้วยกันอยู่แถมทั้งคู่ยังรับช้างมาเลี้ยงด้วยกันหนึ่งตัวอเล็กทีระเดชเมทาวรายุทธกับเตยเป็นคู่ที่คบกันนานที่สุดแต่แล้วรักถึงทางตันประกาศเลิกร้ากันในปี2563และตอนนี้อเล็กเองก็มีเฟนใหม่คือนางเอกรุ่นน้องร่วมช่องอย่างโบเมลดานั่นเอง